เสรีภาพมีค่าแพงเท่าชีวิตช่วงที่ประเทศเยอรมนียังไม่ได้รวมกันคนเยอรมันตะวันออกที่อยู่ใต้ระบอบคอมมิวนิสต์หางานทำลำบากการศึกษาของบรรดาเด็กก็ตกต่ำเสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ถูกจำกัดคนเยอรมันตะวันออกจึงหาทางหนีเข้าเยอรมันตะวันตกตลอด24ชั่วโมงด้วยทุกวิธีทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งถูกจับถ้าไม่ถูกทรมานแล้วยิงเป้าก็ต้องติดคุกหัวโตกระนั้นก็ตามพวกเขายังกล้าเสี่ยงพวกเขาเห็นเสรีภาพมีคุณค่าเท่ากับชีวิตกระนั้นก็ดีทุกวันมีคนเสี่ยงชีวิตด้วยการปีนข้ามกำแพงลอดอุโมงค์ที่ขุดเป็นเดือนหรือมัดตัวเองใต้รถสิบล้อและอื่นๆแม้น้อยคนจะลอดสายตาของเจ้าหน้าที่แต่พวกเขาไม่ลดละความพยายามเลยวันหนึ่งอยู่ที่เบอร์ลินตะวันตกโชคดีที่ได้มีโอกาสยืนต้อนรับคนที่หนีออกมาปลอดภัยเขาถูกมัดไว้ใต้รถหลายชั่วโมงเมื่อเลยด่านแล้วรถจอดทุกคนวิ่งเข้าหาเขาและช่วยเขาออกมาเขาอยู่ในสภาพอิดโรยมากแต่ดีใจที่หนีออกมาสำเร็จเราที่เป็นอิสระเราเห็นคุณค่าของเสรีภาพที่เรามีหรือไม่พระเยซูเจ้าไทยเราให้เป็นอิสระเราคงไม่อิจฉาคนที่อยู่ในอำนาจบาปและความตายขอพระเจ้ารักและอวยพรเราเสมอพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์